ย้อนกลับไปวันนั้นคุณขายอะไรยังไงเกิดเรื่องได้ยังไงแล้วคุณไปยั่วเขาหรือเปล่าพูดจาไม่ดีกับเขาหรือเปล่าหรือยังไงไม่เกิดอะไรขึ้นฮะหนูพูดดีมากเลยค่ะจุดเริ่มต้นก็คือหนูขายของบนขบวนรถไฟนะคะหนูขายแบบนี้มาตลอดหนูขายมาตั้งนานแล้วแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยหนูก็ขายปกติของหนูเลยค่ะแล้วช่วงที่ถึงสถานีชุมพรหนูรู้กฎเกณฑ์ในการขายของเพราะหนูขายบนรถไฟหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะขายข้างล่างอยู่แล้วค่ะก็คืออยู่บนรถไฟขายได้ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่บนรถไฟขายได้เดี๋ยวหนูแจ้งนิดนึงคือว่าจริงๆแล้วการขายบนรถไฟเนี่ยมันขายไม่ได้มันผิดกฎที่หนูขายอยู่เนี่ยเขาบอกมันเป็นการอนุโลมให้เอาเป็นว่าไอ้เรื่องขายไม่ได้ขายได้เนี่ยมันเป็นกฎของการรถไฟอันนั้นหนูยอมรับผิดค่ะถ้าหนูทำผิดที่ว่าขายบนรถไฟเนี่ยแยกกันเป็นส่วนๆนะคุณผู้ชมครับการขายบนรถไฟแบบนี้คุณรู้ดีว่ามันไม่ได้ถูกกฎของเขาที่เขาตั้งมาไว้ถูกต้องไหมฮะอันนี้เราพักไว้ก่อนนะคุณผู้ชมผมเอาเรื่องของการทำร้ายร่างกายก่อนจุดเริ่มต้นมันยังไงจุดเริ่มต้นหนูรู้กฎเกณฑ์การขายคือว่าถ้าถึงชุมพรเนี่ยมันมีคนประมูลหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะขายอยู่แล้วพอถึงชานชาลาชุมพรปุ๊บขายไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าจะมีคนที่เขาประมูลขึ้นมาขายต่อหนูหยุดค่ะทีนี้ก็จังหวะนั้นหนูก็เก็บของก็มีผู้ชายคนนึงขึ้นมาหาหนูโดยที่หนูไม่รู้จักเลยนะคะพูดว่าน้องตรงนี้ขายไม่ได้นะพี่มาประมูลใหม่หนูบอกอ๋อค่ะหนูไม่ได้ขายหนูกำลังเก็บของลงแล้วเขาก็เดินลงไปก็หนูก็เก็บของไม่ได้สนใจเลยเพราะหนูไม่รู้เขาคือใครแป๊บเดียวค่ะเขาลงไปปุ๊บเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่าถ้าพวกมึงยังขายเดี๋ยวพวกมึงมีปัญหากับกูแฟนหนูก็บอกว่าคุยกันดีๆก็ได้เขาบอกว่ามึงลงมานี่เราก็ลงไปการที่ลงไปคือไม่ได้จะแบบว่านักเลงอะไรนะคะคือว่าหนูตั้งใจจะไปคุยอยู่แล้วให้เคลียร์ๆทีนี้จังหวะที่ลงมาปุ๊บเขาตบมือเลยแล้วก็กวักมือเรียกพวกตบมือเรียกคนก็เริ่มมาละใช่คนนี้ใช่ค่ะใช่ใช่เนี่ยคนนู้นก็มาแล้วไงต่อพอมาปุ๊บหนูก็เขาก็บอกว่าเนี่ยขายไม่ได้นะตรงเนี้ยกูประมูลบอกค่ะหนูรู้แล้วหนูรู้กฎอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาขึ้นเลยพอชี้หน้าหนูก่อนว่ามึงอะแม่ค้าเร่ร่อนมึงอะแม่ค้าผีมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาขายกูประมูลที่นี่กูจ่ายตังค์ที่นี่แล้วหนูบอกว่าหนูไม่ได้ขายค่ะพี่คุยกันดีๆคือหนูไม่ได้ขายทีนี้เขาก็กระชากมือหนูบอกพี่อย่ามาแตะต้องตัวหนูแล้วเขาก็พูดว่าแล้วมึงจะทำไมกูสิ้นสุดคำนี้ค่ะแฟนหนูโดนฟันเลยก็ฟันเลยค่ะฟันเลยครับหลังแล้วก็ลุมตะลุมบอลเลยใช่ใช่ซัดเข้ามาเลยแล้วเราทำไงต่อบอกกับแฟนว่าแจ้งความดีกว่าตำรวจว่ายังไงตำรวจก็เขาบอกว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้เห็นแบบว่าเหตุการณ์เราก็ไม่สามารถจะไปอะไรเขาได้คือว่าหนูบอกไปขอกล้องที่สถานีได้เลยค่ะในตอนนี้เขาก็มีหนังสือมีหนังสือไปขอกล้องที่สถานีค่ะแต่ว่าไปแล้วเขาไม่รับเอกสารนั้นเขาบอกว่าคนที่รับเรื่องนะคะเขาบอกว่านายสถานีบอกว่าค่อยมาเอาตอนเช้าจริงๆน่าจะต้องให้ทันทีนะครับคือไอเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุที่อาจนะครับที่มีการลุมทำร้ายกันเนี่ยกฎหมายเขามองว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นตัวการร่วมหมดดังนั้นการตั้งข้อหาของตำรวจเนี่ยต้องแยกเป็น2เรื่องเรื่องนึงก็คงจะเป็นคนละคนกันนะครับผู้เสียหายต้องมีทั้ง2คนที่ถูกทำร้าย2เนี่ยเราก็ต้องมีการสามารถที่จะเรียกค่าใช้จ่ายส่วนแพ่งได้ส่วนที่พี่อยากจะแนะนำก็คือพยานหลักฐานส่วนแพ่งที่เราจะต้องเก็บก็อย่างดีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต่างๆทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเราสามารถเรียกร้องได้เราก็ต้องเอาหลักฐานตรงนั้นไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อที่จะไปให้พนักงานสอบสวนเรียกกับผู้กระทำความผิดดังนั้นเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าพยานหลักฐานชัดเจนและก็มีภาพวงจรปิดให้เห็นถึงว่าใครตีใครต่อยครับผมว่านำสืบไม่ยากเลยครับครับ